ลูกระดับ150เกือบ160ก็สุดยอดแล้วถือว่าไม่ธรรมดาจริงมีหน้าน้องม้าถึงเอาเจ้าทองใบมาใส่เพื่อที่จะปรับโคนหางกับใช่ครับปรับโคนหางกับช่วงขาช่วงขาเขายังเหมือนจะใหญ่กว่าแม่เขาหน่อยช่วงขาเขายังติดแม่เขาอยู่ลักษณะเด่นของตัวนี้คือยังไงบ้างคะน้องม้าตัวนี้คือควายทรงสี่เหลี่ยมเป็นควายที่ทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ช่วงเข่าจะไปทางดาวซีพีหน้าตาเขาจะสวยแล้วก็ช่วงหลังแค่หลังเขาจะกว้างคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมควายของคอกน้องม้าอีกหนึ่งครั้งค่ะซึ่งเป็นม้าควายไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องม้าค่ะพื้นที่ตรงนี้เราอยู่ตรงไหนนะคุณแม่อยู่บ้านหนองผมนอค่ะหมู่6ตำบลเนินกว้างอำเภอกกผาค่ะจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ข้างๆของน้องม้าแล้วก็คุณแม่นะคะก็เป็นแม่บ๊อกแม่บ๊อกแม่บ๊อกซึ่งแม่ใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งก่อนนั้นที่พี่มาน้ามาคือก็ยังมีแม่ใหม่อยู่แล้วเนาะยังมีแม่ใหม่อยู่แล้วแล้วตอนที่พี่ไปปีไหนพี่เต๋อที่เรามาถ่ายพี่มากันปีก่อนปีก่อนตอนนั้นแม่ใหม่ให้ลูกมากี่ตัวนะตอนนั้นนะประมาณ2ตัว2ถึง3ตัวแล้วตอนนี้เขาท้องอยู่ใช่ไหมท้องอยู่จ้ะโอ้โหแต่ตอนนั้นที่เรามากันนี้คือแม่ใหม่ยังไม่เต็มเท่านี้แต่ตอนนี้คือแม่ใหม่สมบูรณ์มากกว่าเดิมคือน้องมาการดูแลของน้องมาค่อนข้างที่จะพัฒนายิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้คือเขาท้องอยู่ไหมคะน้องมาท้องอยู่ค่ะท้องกับอะไรอะคะตอนนี้ตอนนี้ท้องกับทองใบประมาณ7เดือนพี่เต๋อบอกโอ้โหเลยนะคะท้องกับทองใบแสดงว่าเขาก็ใกล้7เดือนนี่อีกไม่กี่เดือนเขาก็จะคลอดแล้วสิคะใช่ค่ะ8 9 10ประมาณ4เดือน4 4เดือน4เดือนก็คลอดแล้วอันนี้ทำไมเราถึงคิดว่าเอาทองใบมาใส่กับแม่ใหม่อะคะน้องมาแม่ใหม่หนูว่าแค่ขาความสูงยังขาส่วนประมาณส่วนหางโคนหางก็จะเอาพ่อทองใบที่มีลักษณะที่เด่นมากๆเลยตัวของอันดับประเทศก็มาปรับขาแม่ไม้หน่อยแล้วก็ปรับส่วนหางแม่ไม้หน่อยก็คือที่เอาทองใบมาใส่คือจะปรับโคนขาช่วงขาใช่ค่ะแล้วก็ช่วงโคนหางของเขาใช่ค่ะแล้วความสูงอะไรอย่างนี้ต้องปรับก็ได้พ่อไปเลยโอ้ส่วนมากลูกของเขาจะไปทางพ่อส่วนมากลูกจะไปทางพ่อแม่เขาก็สูงอยู่แล้วเดี๋ยวพ่อก็สูงเดี๋ยวก็จะไปทางแม่ใหม่นี่สูงเท่าไหร่คะน้องประมาณ150 150ป้าตัวนี้หรือเปล่าคะที่มีการเดินสายประกวดที่นครสวรรค์ใช่ค่ะตัวนี้นะคะเดินสายคู่กับพี่เขาซึ่งเป็นแม่เช้าเป็นลูกของปานสุรินทร์พี่สาวเดินคู่กับพี่สาวอ๋อเป็นลูกของปานสุรินทร์แสดงว่าแม่ใหม่นี่ก็คือเป็นลูกของปานสุรินทร์เหมือนกันแม่ใหม่เป็นลูกของดาวซีพีพี่เป็นลูกของปานสุรินทร์ค่ะอ๋อก็คือพี่ของแม่ใหม่เป็นลูกของปานสุรินทร์ใช่ค่ะแต่แม่ใหม่คือเป็นลูกของดาวซีพีเกิดจากการผสมเทียมจากแม่ประมาณ130ปลายแม่เขา130ปลายๆค่ะแม่วันใหม่เหรอคะใช่ค่ะแม่วันใหม่กับแม่ส้มเช้าอ๋อก็คือแม่ของวันใหม่กับประสบกับพ่อดาวซีพีเขาติดทางพ่อค่อนข้างที่เยอะเลยนะคะเนี่ยถึงไม่เน้นแม่มากไงครับเพราะว่าถ้าเราผสมพ่อใหญ่ยังไงก็ออกมาใหญ่แน่นอนถึงจะแม่เขาเนี่ยสูงประมาณ138แต่ดูการส่งลูกตอนนี้น้องสาวเขาอยู่ตะนาดกับพี่หมวดก็อนาคตก็อาจจะมี160น้องสาวของเขาเป็นลูกปานสุรินลูกปานสุรินเขาก็ใหญ่อยู่แล้วนะเกิดจากแม่138นี่แหละค่ะแสดงว่าลูกวันใหม่นี้คือมาทางพ่อค่อนข้างที่จะเกือบ 100% เลยค่ะเกือบ 100% ใช่ก็อย่างมากก็คือมาทางพ่อประมาณ80-90% อย่างน้อยต้องมาทางพ่อ 80% แต่เขาส่งให้ลูกดีมากเลยนะคะมาทางแบบว่าทางพ่อค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มาทางดาว CPโครงสร้างเขาใหญ่แม่ไม่น่าเชื่อนะว่าแม่เขาแค่138ปลายเองใช่ค่ะแม่เขา138ปลายส่งลูกระดับ150เกือบ160ก็สุดยอดแล้วถือว่าไม่ธรรมดาจริงใช่มีหน้าน้องม้าถึงเอาเจ้าทองใบมาใส่เพื่อที่จะปรับโคนหางกับใช่ค่ะปรับโคนหางกับช่วงขาช่วงขาเขายังเหมือนจะใหญ่กว่าแม่เขาหน่อยช่วงขาเขายังติดแม่เขาอยู่ลักษณะเด่นของตัวนี้คือยังไงบ้างคะน้องม้าตัวนี้คือควายทรงสี่เหลี่ยมเป็นควายที่ทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ช่วงเข่าจะไปทางดาวซีพีหน้าตาเขาจะสวยแล้วก็
ช่วงหลังแค่หลังเขาจะกว้างพุงเขาจะใหญ่ช่วงพุงแต่หลังเขากว้างจริงนะคะหลังเขากว้างจริงพุงเขาจะใหญ่คือหน้าตาไปทางพ่อหน้าตาไปทางพ่อครับคือใครมาดูก็จะเอาตัวนี้นี่คืออย่างน้อยก็ต้องมีราคานิดนึงแล้วล่ะเพราะว่าหนึ่งสายเลือดทางกรรมพันธุ์ของเขาค่อนข้างที่ดีอย่างน้องวันใหม่นี่ก็สูง150กว่าแล้วเงี้ยคือใครก็ต้องการเพราะว่าและยิ่งอยู่ในท้องนี่จริงแบบเจ้าทองใบอยู่ในท้องพ่อทองใบถ้าเป็นตัวเมียแล้วคือแบบหวานหวานมากอ่ะโอ้โชคดีมากโชคดีของม้าเลยล่ะถ้าเป็นตัวเมียถ้าตัวผู้พี่ก็ว่ามันก็ไม่ธรรมดานะคืออย่างน้อยก็หลานดาวซีพีพ่อเป็นทองใบอะไรอย่างเงี้ยก็สายพันธุ์ของเขามาโครงสร้างที่ดีทั้งคู่อ่ะใช่ครับใช่นี่โอ้โหเต๋อลุ้นมากเลยอ่ะถ้าออกมาทองนี้กะว่าก็จะผสมเจ้าเงินอุทัยเงินอุทัยอีกใช่โอ้โหปรับอีกปรับเรื่องกระดูกอีกเขาก็คือปรับเป็นตามสเต็ปของเราไปเงี้ยใช่ครับเรามองยังไงอะคะน้องม้าคืออย่างท้องเงี้ยใส่เจ้าทองใบคือเราเน้นโคนหางกับต้นขาไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าทำไมถึงเรามาใส่เจ้าเงินอุทัยเพื่อปรับอะไรของเขาปรับความเป็นเจ้าเนื้อเอาเจ้าเนื้อความเป็นเจ้าเนื้ออีกหน่อยแล้วก็ความกระดูกโครงสร้างเขาแต่เรื่องความสูงลูกเจ้าเงินอุทัยมาสูงทุกตัวแต่ความสูงได้อยู่แล้วเนาะเจ้าเงินอ่ะใช่ความสูงได้ก็คือปรับเจ้าความเจ้าเนื้อของเขาความสูงของเขาความคิดของน้องม้านะคะทองนี้เราจะเน้นที่เน้นโคนหางของเขาแล้วก็ต้นขาของเขาคือเจ้าทองใบอยู่ในท้องแล้วถ้าคลอดออกเจ้าทองใบออกมาแล้วตัวนี้นะคะคือตัวต่อไปน้องม้าจะใส่เจ้าเงินอุทัยเพื่อที่จะปรับความเป็นเจ้าเนื้อใช่ความเป็นกระดูกกระดูกแล้วก็ความสูงได้อีกหน่อยความสูงอีกหน่อยนะคะคือน้องมาร์คความในหัวของน้องมาร์คนี่คือน้องมาร์คจะค่อยๆปรับไปทีละสเต็ปว่าสมมุติถ้าทองใบออกมาดีเราก็จะผสมทองใบไปเลยถ้าทองใบออกมากระดูกยังไม่ท้อยนั่นเราก็จะเพิ่มกระดูกสายกระดูกไปอีกตวงเพื่อดูลักษณะโครงสร้างตัวนี้ก่อนเนาะใช่ว่ามันแมทกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแมทกับแม่พันธุ์เราไหมใช่เราก็จะลองดูไปก่อนแต่ส่วนมากทองใบเห็นก็น่าจะแมทอยู่อันนี้คือใส่ทองใบตัวแรกเลยใช่ไหมในฝูงของเราเลยในฝูง หน่วยทดลองจริงๆข้อของน้องมาร์คนี่คือแบบว่าทดลองของข้อควายของเราเนาะคือแบบว่าเราปรับโครงสร้างของเราเองอย่างเราปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือการพัฒนาของเราก็ไม่หยุดนิ่งไปตามไปด้วยเนาะคือแบบตัวท้องนี้ใส่เจ้าทองใบแล้วท้องต่อไปใส่เงินอุทัยแล้วท้องต่อไปเงี้ยคือเราดูลักษณะควายของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะว่ามันยังขาดจุดเด่นจุดด้อยยังไงใช่ค่ะแล้วเราเป็นควายบ้านๆอุ้ยแต่ก็นี่ตัวนี้ไม่บ้านนะเนี่ยร้อยห้าสิบนะตัวนี้ไม่บ้านนะ150กว่าก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะจากที่เคยไปมานี่ก็คือน้อยมากที่จะเจอแม่พันธุ์150ขึ้นหรือ160ขึ้นอย่างเงี้ยนะค่อนข้างที่จะเจอน้อยเจอน้อยแล้วราคาก็จะค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงขวัญเขาก็มีนะคะในตัวนี้ขวัญดีค่ะขวัญหน้าคู่ใช่แม่ดีจะต้องนำมือเปลือยขวัญหน้าคู่ขวัญดีเจอชอบเลยตัวนี้ก็คือองค์ประกอบก็ครบเหมือนกันนะคะเนี่ยครบค่ะอันนี้เป็นควายของคุณตาให้มาเลยให้มาตั้งแต่ตอนที่ออกมาใหม่ๆให้มาหนูก็เริ่มเอาเป็นจริงเป็นจังเลิกงานกลางคืนเลิกงานอะไรทุกอย่างมาเอาควายโอ้ my god น้องมาเลี้ยงควายกี่ปีนะ7ประมาณเนี่ยปีนี้เข้าปีที่7แล้วแสดงตอนนี้น้องมาอายุเท่าไหร่คะหนูตอนนี้ปีนี้เข้า19เลี้ยงควาย7ปีเท่ากับว่าน้องมาเลี้ยงควายช่วงประมาณ11 12ค่ะโหจบจากป.6 อย่างเงี้ยจบจากตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่อ๋อยังไม่จบป.6 ด้วยจบป.6 มาแล้วเราก็ยังเรียนแต่ม.1ถึงม.3ถึงม.4เราก็ยังเรียนอยู่แต่เราตอนนั้นทำงานกลางคืนด้วยทำงานกลางคืนเราก็ไม่ได้มาสนใจควายหรอกตอนแรกก็กลัวแล้วยังไงถึงแบบพลิกชีวิตมาสนใจเลี้ยงควายเป็นจริงเป็นจังอะคะน้องม้าเกิดจากจุดเปลี่ยนตรงนั้นยังไงอะคะตาพาพี่สาวของแม่วันใหม่ตอนที่เป็นนางไปประกวดที่งานอุทัยปีแรกได้อันดับที่2 wow. ติดใจเลยเลี้ยงควายเลยไม่เอาแล้วงานกลางคืนไม่เอาแล้วติดใจแล้วก็เขาก็ให้แม่นี้มาเลยคือให้เราทดสอบการเลี้ยงดูคือแม่วันใหม่มาเลย1ตอนนั้นนี่คือแม่วันใหม่นี่อายุเขาประมาณกี่ขวบอะคะน้องมาร์คที่เขาให้สนใจมาเลยประมาณ10เดือนเพิ่งหย่านมโอ้แสดงว่าตัวนี้คือเท่ากับว่าไปมาพร้อมกับน้องมาร์คเริ่มเลี้ยงควายแรกๆเลยสิคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นแม่แรกๆเลยแหละที่เริ่มเลี้ยงมาแล้วก็มาแม่บันฝนแม่น้ำฝนสิบเดือนตอนนี้แม่วันใหม่นี่อายุเขากี่ขวบแล้วประมาณ6ถึง7ขวบ
6ถึง7ขวบอู้ประมาณนี้เท่ากับว่าเขาก็ให้ลูกประมาณ 3-4 ตัวใช่แล้วตัวที่อยู่ในท้องเขานี่ตัวที่เท่าไหร่นะ3ประมาณตัวที่3ตัวที่3โหลูกของเขาไปหมดแล้ว2ไปหมดแล้วตัวผู้หมดเลย รุ่นตัวนี้รุ่นตัวนี้ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียรุ่นมากตัว2ตัวแรกไปตัวผู้หมดเลยลุ้นจริงๆนะเนี่ยลุ้นแสดงว่าให้ลูกถึงแม้ว่าจะให้ลูกเพศผู้หมดแต่เขาก็ให้ส่งลูกที่ดีใช่ไหมหรือว่าส่งลูกที่ดีมากโครงสร้างแข้งขาของเขาลูกของเขาใหญ่หรือว่าสองตัวที่ไปนี่คือมีทางสายพันธุ์ของพ่อที่แบบค่อนข้างโอเคไหมหรือว่าเป็นพ่อพันธุ์ชาวบ้านค่อนข้างโอเคเลยผสมเทียมมีไผ่ทองไผ่ทองนี่หายากมากเลยนะหายากตอนนี้ก็หาไม่ได้หาไม่ได้แล้วไผ่ทองน้อยมากเลยนะตอนนี้ก็อยากได้ผสมเพิ่มก็ไม่ได้ที่ล่าสุดที่ไปมาก็คือเข้าสถานีควายใช่ที่นครราชสีมา มีไผ่ทองอยู่ในท้องเหมือนกัน2แม่ใช่ไหมพี่เต๋อล่าสุดที่ไปมาถ้าใครมีไผ่ทองก็คือแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ไผ่ทองแทบจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไผ่ทองเขาได้เสียชีวิตไปแล้วใช่แล้วน้ำเชื้อก็ค่อนข้างที่จะเหลือน้อยมากคือ2ตัวของแม่วันใหม่ก็คือเจ้าไผ่ทองทั้งคู่เลยหรือว่าไผ่ตัวแรกเลยเป็นลูกของรู้สึกว่าตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าเสาตัวแรกลูกตัวแรกของแม่วันใหม่เลยน่าจะเป็นเจ้าเสาแล้วตัวที่สองเป็นไผ่ทองและตัวที่สามนานี่โอ้โหแสดงว่าตัวนี้คือเขารับได้ทุกสายพันธุ์จริงๆเลยนะคะเนี่ยรับแบบว่าสายพันธุ์ดีๆทั้งนั้นเลยไผ่ทองโหเสียดายแล้วเป็นตัวผู้หมดเลยเสียดายน้องไผ่ทองแสดงว่าน้องไผ่ทองนี่คือลูกของเขานี่ก็คือโครงสร้างใหญ่แข้งขาใหญ่ก็ใจอยู่ครับแต่ตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้ว่าในคือใช่พี่มองว่าเจ้าไผ่ทองทายาทของไผ่ทองนี่ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วเจ้าไผ่ทองแล้วน้ำเชื้อค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงแพงด้วยและหายากด้วยแพงไม่ว่าหายากอีกต่างหากใช่โหอันนี้มาใส่ทองใบลายต่อไปก็จริงๆอะแม่วันใหม่ขี่ได้นะแต่หนูส่วนมากหนูไม่ค่อยได้ขี่อะอย่าเลยรับน้ำหนักพี่เต๋อไม่ค่อยไหวเพราะว่าเขาท้องใช่เดี๋ยวเขานั่นไงเดี๋ยวเขาไม่สบายเชื่องอ่ะเมื่อก่อนคุณแม่กับน้องเต๋อมาครั้งแรกเขายังไม่เชื่องเท่านี้ยังใช่ยังจับไม่ได้แต่ณตอนนี้คือพยายามให้จับได้แล้วมาครั้งแรกนี่คือเขาจะหนีแล้วแบบว่าเข้าใกล้ไม่ค่อยได้เลยนะคะตอนนี้พี่เต๋อเล่นรูปได้แล้วอะค่ะพี่เต๋อชอบเลยอ่ะนี่ความสุขของเต๋อเลยอ่ะได้ในของให้ได้สัมผัสสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคราวที่แล้วไม่ยอมให้เต๋อจับเลยอ่ะแม่วันใหม่ไม่อยู่ใกล้เต๋ออย่างงี้ด้วยใช่อันนี้ชื่ออะไรนะคะน้องอันนี้ชื่อแม่จันแรมตัวนี้ที่ได้มาอย่างเงี้ยเราอยู่กับเราประมาณ 5-6 เดือนแล้วเราถึงยังไงถึงไปขอแบ่งจากคุณอามาคะก็เห็นเขากระดูกโครงสร้างเขาดีแข้งขาเขาใหญ่ดีหน้าตาวงเข่าเขาก็สวยดีแต้มเติมเขาก็มีเยอะดีแล้วใบหูเขางอนคุณอาบอกว่าเขาจะมีทางเพชรอุดรหน่อยๆกำลังคิดว่าไอ้ใบหูงอนๆหรือว่าบิดๆอย่างเงี้ยส่วนมากจะเพชรอุดรจากที่คุณอาเคยเจอมานะคะหลายๆอย่างที่เขาแนะนำมาอย่างนี้เขาก็มีไกลๆเป็นเพชรอุดรเหมือนกันอ๋อเพชรอุดรเป็นไงบ้างพี่เต๋อโครงสร้างของเขาใหญ่ใช่โครงสร้างของเขาค่อนข้างลำตัวเขาจะหนาพี่เต๋อบอกว่าเพชรอุดรตัวใหญ่ลำตัวเขาจะหนาหน่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าหลังอะไรนะคะน้องมาเขาเรียกว่าหลังคานแม่ไม้อ๋อแสดงว่าจากที่น้าเคยได้ยินมาหลังคานแม่ไม้นี่คือเขาจะส่งให้ลูกดีมากให้ลูกดีมากแล้วลูกหลังไม่เป็นลูกไม่ติดก็คือจะเป็นที่แม่อย่างเดียวแต่เวลาให้ลูกมาอย่างเงี้ยคือลูกจะไม่ติดทับไปทางแม่เลยใช่จะไปตรงพ่อคือหลังเขาจะตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราเอาพ่อมาใส่อย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโหอย่างจากที่คุณน้าได้ยินมาคือหลังคานแม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะให้ลูกดีมันเป็นคนสมัยโบราณโบราณเขาพูดกันต่อๆมานะคะอันนี้คือคุณแม่ก็ฟังเขามาว่าจะดีไม่ดีต้องถามน้องมาร์คน้องมาร์คการันตีตัวนี้นี่คือเขาให้ลูกมากี่ตัวแล้วคะน้องมาร์คกุมภาตัวแรกค่ะอ๋อตัวแรกอันนี้คือท้องกับอะไรคะในอันนี้ตอนนี้ยังท้องว่างเดี๋ยวถ้าจะเป็นสัตว์รอบนี้เดี๋ยวจะเอาเจ้าใหญ่ห้างนาของพี่หนึ่งบางปูจะผสม